สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกประจำเดือนพฤษภาคม2562นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะก็อย่างเช่นเคยอาจารย์ขออนุญาตเกริ่นเป็นประจำเลยนะคะหากท่านใดไม่ชอบให้กดปิดได้เลยนะคะคุณอาจจะไม่ถูกจริตกับอาจารย์หรือไม่ชอบคำทำนายหรือรู้สึกว่ามันไม่ตรงไม่เป็นไรคุณกดปิดได้เลยนะคะปล่อยผ่านได้เลยนะคะแต่หากท่านใดชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Instagram IG หินมงคลนะคะที่อาจารย์จะโพสต์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกคำคมต่างๆด้วยเดี๋ยวอนาคตอาจารย์จะสร้างเพจขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่ามีคนถามขึ้นมาแต่อาจารย์ตอนนี้ยังไม่ได้สร้างเพจใน Facebook เลยมีแต่เป็น Facebook ที่อาจารย์ใช้อยู่แล้วนะคะแล้วก็หากท่านใดดูแล้วได้ประโยชน์หรือข้อคิดไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมติดตามอาจารย์กันต่อไป Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอาจารย์ทำนายโดยกว้างเป็นประจำทุกๆคลิปมันนะคะนะคะฉะนั้นมันตรงทุกท่านคงเป็นไปไม่ได้นะคะนี่ไม่ใช่ดูดวงส่วนตัวฉะนั้นก็ดูอย่างมีสติแล้วก็ได้รับข้อคิดไม่มากก็น้อยจากช่องที่อาจารย์ทำเกียรติกุศลให้กับทุกท่านได้ดูนะคะณตรงนี้ตอนนี้อาจารย์ไม่ได้รับดูดวงส่วนตัวนะต้องกราบขออภัยทุกท่านนะคะพอดีอาจารย์งานเยอะดูแลพ่อแม่ด้วยหลายๆอย่างนะคะทำให้หัวหมุนอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังทำนะคะคลิป YouTube ให้ทุกท่านได้ดูอยู่แล้วเป็นประจำไม่คิดจะขาดเรื่องทำคลิป YouTube นะคะนอกจากมีเหตุการณ์อะไรไม่คาดคิดมากกว่าแต่นี่คืออาจารย์จะทำต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะเป็นการกุศลให้ทุกท่านหากอาจารย์กลับมาดูดวงเมื่อไหร่จะแจ้งทันทีนะคะแต่ตอนนี้คงไม่อ่ะค่ะไม่มีกำหนดนะจ๊ะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าสำหรับดวงของท่านราศีพิจิกจะเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ Concentration FulfillmentEight of Wands, Page of Cups, The World, ไพ่สวยเฮ้ยแค่เริ่มกันมาก็สวยแล้ว Six of Swords, The Moon, Six of Cups, Four of Wands, Wheel of Fortune, The Fool,Nine of Pentacles, Ten of Wands, and the last one, basically, Seven of Wands. Okay.เรามาดูกันนะคะเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้จริงๆไพ่ขึ้นสวยไพ่ขึ้นค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีนะคะดีมากๆด้วยแต่มันก็จะมีเป็นปกติแหละว่ามันไม่มีดวงอะไรเพอร์เฟค 100% นะคะคุณมันก็ต้องมีดีผสมแย่บ้างเป็นเล็กๆน้อยๆนะคะคือไพ่ขึ้น Concentration กับ Fulfillment ในช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามแต่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆฝ่ายก็ได้หลายๆคนได้รับกำลังใจจากหลายคนหรืออาจจะแปลว่าคุณยิ่งช่วยเหลือใครคุณจะยิ่งได้กลับคืนมาเท่านั้นนะคะแต่ช่วยแล้วเราต้องช่วยโดยไม่หวังผลแล้วเราไม่ได้แบบเดือดร้อนด้วยนะคุณช่วยเหลือทางคำปรึกษาก็ได้หรือให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือในการวิ่งเต้นอะไรบางอย่างแต่คุณไม่ต้องคาดหวังนะว่าจะได้อะไรกลับคืนมาถ้าคุณคาดหวังคุณอาจจะไม่ได้ได้อะไรเลยนะคะไพ่ขึ้น fulfillment ช่วงนี้งานอาจจะเยอะนะคะมีหลายๆสิ่งต้องคิดเยอะนะคะต้องทำเยอะแต่มันเพื่อที่จะไปได้ดีในอนาคตคือเป็นได้หลายอย่างบางคนอาจจะคิดไปเที่ยวต่างประเทศนะคะไปอาจจะไปต่างจังหวัดก็ได้หรือบางคนเนี่ยคิดที่จะหาเงินเพื่อที่จะไปเที่ยวก็ได้นะคะแต่ในช่วงนี้ของคุณบางคนอาจจะคิดไปทำงานต่างประเทศทำได้ค่ะดีมากด้วยแต่ต้องมีคนให้ความช่วยเหลือคุณนะคะหรือว่ามันอาจจะแปลว่าอาจจะต้องมีคนให้คำแนะนำอะไรบางอย่างก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้งานจะวิ่งเข้ามาชนเยอะหรือว่างานคุณต้องทำเยอะกว่าคนอื่นหลายเท่านะคะงานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่เข้ามาหรือว่าคุณต้องทำหน้าที่ตำแหน่งแทนคนอื่นนะคะที่มากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกำลังรอบุคลากรแต่คุณต้องมานั่งแทนทำแทนเขานะคะหรือช่วงนี้ต้องดูแลลูกน้องเยอะแต่เป็นได้หนึ่งอย่างนอกจากมีคนช่วยเหลือมันอาจจะแปลว่าคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณเยอะก็ได้นะคะหรือว่าคุณไปขอความช่วยเหลือใครเขาก็จะให้ความช่วยเหลือคุณนะคะคือมันเหมือนกับว่าเดือนนี้เนี่ยมีการร่วมมือกันเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะไพ่ขึ้นร่วมมือที่ดีมาก2ใบเนี่ยขึ้นจะเป็นดูมุสิกะอยู่ตลอดเลยอาจารย์ก็เลยบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะร่วมหุ้นส่วนกับใครหรือว่างานที่คุณทำร่วมหุ้นส่วนกับใครช่วงนี้จะดีขึ้นนะคะหรือว่าดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะไพ่ขึ้น Ace of Wands คือในช่วงนี้เรื่องการงาน
โดยรวมๆนะอันนี้ยังไม่ได้เจาะลึกให้นะหรือว่าเรื่องชีวิตเนี่ยมันจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นช่วงนี้นะคะเหมือนลอยตัวอยู่ในอากาศเลยมันแปลว่ามีแต่เรื่องดีๆเข้ามาหรือทำให้คุณรู้สึกว่าภาคภูมิใจหรือว่ามีความสุขมากยิ่งขึ้นได้รับคำชมเยอะได้รับคอมพลีเมนต์มากกว่าคอมเมนต์นะคะถ้าขึ้นเดอะเวิลด์ที่อาจารย์บอกมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าเดินทางต่างประเทศสูงมากหรือว่าคิดที่จะกำลังเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเรียนเพื่อทำมาหากินเพื่อเที่ยวเป็นได้หมดนะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยไปเดินทางไปต่างประเทศจะยิ่งดีต่อดวงคุณมันทำให้เหมือนปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยหรือว่าได้ไปรีเฟรชหรือว่าไปรีเฟรชสมองอ่ะทำให้สมองมันสดชื่นมากขึ้นหรือว่าชาร์จพลังงานก่อนที่จะเริ่มทำงานหรือลุยทำงานต่อนั่นเองนะคะหรือว่าใครที่อาชีพนะที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกคำพูดคำเจรจาที่แบบต้องใช้คำพูดเจรจาเยอะหรือว่าเป็นคนที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับโคกับพวกเทคโนโลยีต่างๆคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะหรือว่าเป็นพวกภาษาต่างชาติทรานสเลเตอร์หรือว่าเป็นล่ามนะคะไกด์ทัวร์อะไรพวกนี้ในเดือนนี้ดีมากๆเลยนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์เป็นกังวลของคุณคือคุณเป็นคนกังวลอาจารย์เป็นกังวลว่าคุณเป็นกังวลก็คือแบบช่วงนี้ของคุณเนี่ยจะวิตกกังวลเยอะหรือว่าคิดอะไรไปล่วงหน้าทั้งที่มันยังไม่เกิดขึ้นเลยคุณก็จะคิดล่วงหน้าไปแล้วว่าไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นไม่ดีทั้งที่มันไม่มีอะไรนะคะฉะนั้นต้องคอนโทรลสติของเราให้ดีๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่มีอะไรเลยแต่คุณคิดวิตกจะล่วงหน้าไปแล้วฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสติและปัญญาสวดมนต์เป็นประจำหมั่นนั่งสมาธิด้วยจะยิ่งดีต่อตัวคุณทำให้คุณเหมือนเครื่องบริหารสมองอีกทางหนึ่งนะคะแล้วเพิ่มสติปัญญาให้คุณและสมาธิด้วยค่ะเรามาดูเรื่องการงาน justice ขึ้นมานะคะหูไพ่กันดี ace of pentacles ขึ้นมาแล้วก็ว้าวสวย queen of pentacles มีแต่คนสนับสนุนคุณนะจริงๆแล้วหรือว่าช่วงนี้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้งานที่ถูกตาต้องใจหรือว่าบางคนลาออกจากงานแล้วก็ไปได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่ไพ่ขึ้น justice ส่วนมากแปลว่าหนึ่งอย่างนะคุณทำยังไงได้อย่างนั้นสมมตินะคุณช่วยเหลือเพื่อนหรือว่าเป็นหัวหน้าที่ดูแลลูกน้องดีหรือเป็นลูกน้องที่เข้าใจเจ้านายดีอะไรเงี้ยหรือว่าปฏิบัติดีมาโดยตลอดโดยไม่เคยแบบไปใส่ร้ายป้ายสีไปทำร้ายใครถ้าไม่จำเป็นจริงๆอะนะคะหมายถึงว่าจำเป็นของอาจารย์หมายถึงว่าบางครั้งเขาไม่ดีมาเราก็ต้องไฟด้วยเหตุผลบ้างมันเป็นปกติเนาะแต่ถ้าเราไม่เคยทำอะไรแบบให้มันแบบผิดหรือว่าไปเป็นคนไม่ดีเอาง่ายๆนะเดือนนี้จะตอบแทนคุณดีมากๆมีแต่คนรักคนเอ็นดูหรือว่ามีแต่คนแบบสนับสนุนในผลงานที่คุณเป็นอยู่แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ดีตลอดคือขี้เกียจบ้างชอบว่าชอบนินทาคนอื่นชอบเอาเรื่องคนนู้นคนนี้มาว่าอะไรเงี้ยทั้งที่มันอาจจะไม่ใช่งานของเราหรือว่าเป็นคนที่ขี้เหวี่ยงบ่อยๆทำงานแล้วก็เหวี่ยงทุกคนไปหมดอาจารย์พูดเลยมันจะตอบแทนคุณทั้งหมดคือสิ่งที่คุณทำอะทำยังไงได้อย่างนั้นในเดือนนี้หรือว่าในเดือนนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมบางอย่างอย่างเช่นนะสมมตินะคุณโดนใส่ร้ายป้ายสีว่าคุณขโมยของเนี่ยคุณขโมยของในบริษัทคุณอาจจะเหมือนมีคนจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้ขโมยสมมตินะแล้วก็กลายว่าจะเจอคนที่ทำจริงๆคือตอนนี้คุณจะไม่ใช่แพ้รับบาปแล้วอะมันเหมือนกับว่าความจริงจะเปิดเผยออกมาในหลายๆด้านนะคะความลับบางอย่างจะเปิดเผยมาในหลายๆด้านทำให้คุณรู้สึกว่ามันโล่งใจมากขึ้นนะคะฉะนั้นมันเป็นเดือนที่ดีมาก Queen of Pentacles อาจจะได้ผู้หญิงหรือนารีหรือว่าคนที่ทำงานเก่งกว่าเราหรือว่าอาจจะเป็นแม่ก็ได้ให้กำลังใจหรือว่าให้ข้อคิดอะไรบางอย่างเราหรือว่าให้คำแนะนำและซัพพอร์ตเราดีมากดวงคุณมีผู้ใหญ่แบ็กอัพนะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงเสมอไปอาจจะเป็นเพศอื่นที่ตำแหน่งหน้าที่ใหญ่กว่าคุณถือว่าเขาซัพพอร์ตคุณดีมากเขาเหมือนอยากจะเพิ่มเงินเดือนให้คุณหรือว่าจ้างคุณไปทำงานเพิ่มหรือช่วงนี้ใครทำงานพวกฟรีแลนซ์อาจจะมีงานวิ่งเข้ามาชนเยอะมากๆต้องพูดว่าเยอะมากนะคะคุณยิ่งทำยิ่งให้ยิ่งได้นะคะด้วยความปรารถนาดีนะคะหมายความว่าเราให้เขาด้วยความจริงใจไม่ใช่ให้เพราะว่าหวังผลประโยชน์ลึกๆในใจนะจ๊ะเรามาดูเรื่องการเงินต่อไป Knight of Swords Three of Cups Seven of Pentacles ในช่วงนี้เรื่องการเงินของคุณไม่ดีไม่แย่ปกติดีนะคะแต่แค่ว่าเงินก็ใช้เส้นเปลืองอยู่นิดนึงแล้วก็เงินเข้ามาเรื่อยๆแต่หมดอาจจะหมดไปกับของกินหมดไปกับการเฉลิมฉลองเข้าสังคมนะคะช่วงนี้แล้วก็หมดไปกับการที่แบบอยากได้นู่นอุ้ยจินตนาการอยากได้นี่นะคะก็เหมือนที่คล้ายว่าหมดเงินไปกับสิ่งที่เราอยากได้นะคะแล้วก็คอนโทรลเงินของเรานิดนึงนะคะแต่ช่วงนี้การเงินของคุณถ้าคิดจะลงทุนทำธุรกิจหรือร่วมพูดเลยกับใครทำได้ถือว่าดีนะคะการเงินปกของคุณปกติค่ะอย่างที่บอกคือคอนโทรลเรื่องการเงินด้วยสติและปัญญาของคุณเพราะว่าเงินเข้ามาแล้วคุณอาจจะเก็บเงินไม่อยู่ด้วยตัวของคุณตัวคุณเองนั่นแหละนะบางคนโทษชะตาฟ้าดินแต่ไม่โทษตัวเองในเรื่องการใช้ตังเก่งเองนะคะเรามาดูความรักสำหรับคนโสดช่วงนี้จะเนื้อหอมเป็นพิเศษนะคะแต่ยังเลือกใครยังไม่ได้นะมันเหมือนกับว่าต้องค่อยๆค่อยไปมีคนเข้ามาค่ะมีคนเข้ามาเยอะด้วยหรือว่าคุณเข้าไปจีบหลายคนหรือว่าถ้าคุณเป็นคนเปิดโอกาสให้ตัวเองนะไม่ใช่ว่ากลับบ้านทำงานกลับบ้านทำงานไม่มีสังคมเลยไม่ใช่นะคะอันนี้มันต้องเจอผ่านสังคมแบบ
หน้าตาต้องเจอกันอะไม่ใช่ว่าผ่านโซเชียลนะคะบอกเลยถ้าว่าไพ่ขึ้น The Star ขึ้นผสม Four of Swords ขึ้นมาแล้วก็ King of Pentacles หนึ่งอย่างคุณต้องรักษาแผลใจของคุณให้ดีก่อนก่อนที่บางคนเพิ่งอกหักมาบางคนเพิ่งแบบมีรักที่เพิ่งเจ็บช้ำมานะคะช่วงนี้ก็รักษาแผลใจอยู่เพิ่งมีใครละกันแต่กรณีคุณพร้อมแล้วที่จะมีใครคุณก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เลยแล้วก็ค่อยคุยนะค่อยเป็นค่อยไปถ้าตอนนี้รีบร้อนที่จะแบบตัดสินใจก็ยังไม่ดีแต่ถ้าค่อยๆเป็นค่อยไปคุณอาจจะได้คนดีๆมาเป็นแฟนเพราะไพ่ขึ้นเดอะสตาร์กับ King of Pentacles คืออาจจะเป็นคนที่มีฐานะหรือหน้าที่ในสังคมที่ค่อนข้างดีหรือว่าเขาเรียกว่าสีเสมอกับเราก็ได้นะคะก็ค่อนข้างดีนะคะสำหรับคนโสดมีโอกาสสละโสดสำหรับคนที่มีคู่ในช่วงนี้นะคะไพ่ขึ้นว่ามีโอกาสที่จะไปฮันนีมูนไปเที่ยวกันนะคะจะยิ่งรักกันมากขึ้นรักกันมากเลยช่วงนี้เนี่ยจะทำให้คนแบบคือยิ่งไปเที่ยวกันยิ่งดีนะคะหรือว่ายิ่งแบบไปฮันนีมูนกันที่ไหนก็ได้นะคะ2ต่อ2จะไปกับทัวร์อะไรเนี่ยไปได้หมดเลยดีนะคะว่าไพ่ขึ้น Field of Fortune บางคนถ้าคิดจะปั๊มลูกปั๊มได้เลยค่ะมีโอกาสที่จะมีลูกนะคะแต่ไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้ถ้าทะเลาะกันเรื่องแบบเล็กน้อยขอโทษนะคะไร้สาระมากทะเลาะเรื่องไม่เป็นเรื่องอะค่ะแต่สุดท้ายก็ยังรักกันเหมือนเดิมเพราะไพ่ขึ้น Two of Cups คือคุณเป็นของกันและกันเป็นคู่ที่ดีอะไรเงี้ยQueen of Cups ขึ้นมาก็แปลว่าช่วงนี้เนี่ยคุณเองอาจจะแบบถ้าคุณอาจจะต้องเข้าทางแม่หรือว่าในกรณีแบบยิ่งอยากให้แบบแฟนเราชอบแบบเหมือนเขาเรียกว่าครอบครัวแฟนชอบเข้าทางแม่จะดีที่สุดในกรณีแม่เขายังอยู่นะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าเหมือนบริการแฟนดีๆหน่อยในเชิงคำว่าบริการคือหมายถึงว่าเอาใจใส่เขาดีๆเขาจะยิ่งรักคุณมากขึ้นนะคะต่างคนต่างต้องเอาใจใส่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคุณมันต้องหมั่นเติมน้ำตาลให้กันและกันน่ะคนใดคนนึงเติมน้ำตาลอีกคนนึงขมมันก็ไม่ใช่ประคุณนะคะโอเคไพ่อันนี้จะหยิบยาวนิดนึงนะคะไพ่ของไทยอันนี้จะค่อนข้างบางนะคะแล้วอาจารย์ก็เล็บยาวนะคะโอเคถัดไปเรามาดูสำหรับคนที่แต่งงานนะคะ Six of Wands ขึ้นมา Two of Wands แล้วก็ Ace of Wandsโอ้เรื่องความรักของคุณช่วงนี้จริงๆเราก็ปกติดีนะแต่แค่ว่าอาจจะมีคนเข้ามาบ้างนะคะถ้าในกรณีคนคุณไปเปิดโอกาสให้ใครอันนี้ก็มีโอกาสที่คนจะเข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าไพ่ขึ้นว่าคุณมีเสน่ห์ในช่วงนี้มากๆสำหรับคนที่แต่งงานแล้วฉะนั้นตบมือข้างเดียวมันไม่มีวันดำอย่าให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นนะคะเพราะว่าคุณแต่งงานแล้วอาจจะมีลูกแล้วมีบุตรแล้วนะคะหรือว่าแต่งงานที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วอย่าทำแบบนั้นเด็ดขาดนะคะเพราะว่าสี่ข้อ3สำคัญที่สุดนะคะแต่ช่วงนี้ปกติดีแต่ช่วงนี้อาจารย์แค่กลัวหนึ่งอย่างก็คือคำว่ามือที่3เข้ามาเกี่ยวหรือว่าพ่อแม่กีดกันหรือพ่อแม่ไม่เห็นด้วยก็ได้นะคะหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจากภายในครอบครัวอาจจะอีกบุคคลหนึ่งหรือลูกทำให้เราเครียดก็ได้เป็นได้หมดทำให้เกิดการทะเลาะกันแต่สุดท้ายก็ยังเลิกกันไม่ได้นะคะยังหย่าหรืออะไรกันยังไม่ได้ยังต้องอยู่กันต่อไปอย่างนี้แหละค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพไพ่ขึ้นทาวเวอร์อุบัติเหตุต้องเรามาระวังเลือดตกยางออกต้องเรามาระวังมีดบาดอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเลือดตกยางออกอันใหญ่ๆเลยช่วงนี้ไปบริจาคเลือดนะถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุด่วนโอนเงินไปก็ได้หรือว่าไปหาถึงที่ไปทำบุญบริจาคของก็ได้เขาต้องการความช่วยเหลืออยู่นะคะคุณไปช่วยเหลือเขาได้หรือว่าจะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกคนที่พิการยากไร้ก็ได้คนที่แบบถ้าคุณเห็นตามข่าวหรือแม้กระทั่งทำทีวีที่เขาแบบพิการแล้วเขาก็จนจริงๆไม่มีจริงๆเราช่วยเหลือเขาได้นะคะช่วยเหลือไปเลยนะแล้วก็ทุบศพบุพไพขึ้นเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทั้งนั้นเลยต้องเรามาระวังเดือนนี้ของคุณนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องระบบสายตาแล้วก็เป็นความคิดของคุณมากกว่านะคะหรือว่าพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอตาจะเป็นแพนด้าเอานะคะหรือว่าบริเวณสายตาอาจจะปวดนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็รักษากันไปแล้วก็ดูแลสุขภาพของคุณให้ดีๆนะคะอาจารย์ก็บอกเรื่องการทำบุญไปแล้วเนาะแต่อย่าลืมทำบุญกับบุพการีพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณหรือคนที่เขาดีกับเรานะคะอย่าลืมดูแลหรือเอาใจใส่ท่านให้ดีก่อนที่จะทำบุญนอกบ้านถัดไปทำบุญไหว้พระบรมพุทธและบริจาคเลือดหรือทำได้ทั้งสองอย่างยิ่งดีถ้าบริจาคเลือดไม่ได้วัดพระบรมพุทธทำได้หรือว่าจะทานมังสวิรัติทุกวันเกิดของคุณอย่างเช่นไม่ใช่วันเกิดสิวันที่คุณเกิดอย่างเช่นคุณเกิดวันจันทร์คุณทำงานเขาเรียกว่ากินมังสวิรัติทั้งเดือนนั้นอะวันจันทร์หมดเลยนะคะกินล่วงหน้าได้เลยเพราะอาจารย์ลงคลิปล่วงหน้าอยู่แล้วมันจะเป็นคำว่าเหมือนป้องกันล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นหรือว่าทานมังสวิรัติทุกวันพระก็ดีค่ะอย่างเงี้ยจะยิ่งดีทานต่อไปเลย 2-3 เดือนก็ได้ค่ะถ้าคุณไหวนะคะหรือว่าจะทานเฉพาะเดือนที่อาจารย์บอกก็ได้แต่จริงๆอ่ะยิ่งทำมากเรายิ่งได้ไม่ใช่อาจารย์ได้คุณนั่นแหละได้นะคะฉะนั้นก็อยู่ที่จิตและอยู่ที่เราพลังงานด้านบวกสำคัญที่สุดด้วยเช่นกันนะคะอย่าพยายามคิดร้ายหรือว่าเป็นแค่แบบคนที่สวดมนต์แล้วยังด่าคนอื่นก็มีเยอะแยะฉะนั้นอย่าเป็นคนแบบนั้นนะคะเราต้องพยายามหมั่นทำชั่วให้มากที่สุดทำดีให้มากที่สุดแต่เราไม่ต้องมองโลกสวยไม่ต้องแบบเป็นคนนุ่มนิ่มกลายเป็นว่าคนมาทำร้ายเราก็ไม่ใช่ทุกอย่างพอดีถึงจะพอดีนะคะดูความเหมาะสมด้วยฉะนั้นอาจารย์ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม IG เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
ไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะโดยการเข้าไปในช่องของอาจารย์ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นช่องของอาจารย์นะแล้วก็คุณก็กดเข้าไปในช่องนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นเป็นหน้านะคะจอของช่อง channel ของอาจารย์กิ่งฟ้า2465นะคะกด subscribe เลยกดติดตามนะคะตรงปุ่มสีแดงมันก็จะขึ้นว่าคุณติดตามแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณต้องกดกระดิ่งตรงนี้ด้านข้างด้วยเพราะว่าคุณจะได้รับข่าวสารอัปเดตต่างๆนะคะในการดูดวงของช่องกิ่งฟ้านั่นเองค่ะ